ถ90รถปอร์ต90ทุกคันพี่จัดทรงการแต่งเครื่องยนต์ภายในจะลงมือเองเกือบหมดเหมือนตอนเด็กเราชอบเล่นโมเดลชอบประกอบ1ต่อ24ตัวนี้ก็1ต่อ1คือไหนๆเราจับรถจริงแล้วก็อยากเป็นความรู้อย่างจุดนั้นเวลาเราซ่อมได้การทำเองอ่ะมันสนุกแน่นอนเหนื่อยแต่คือมันได้ความรู้โดยที่ไม่มีสามารถหาซื้อได้อันเนี้ยเราต้องลงมือทำเองเราถึงจะได้ความรู้ตรงนี้ผมชื่อจริงศักดิ์ชัยเกียงสมุทรนะครับหรือที่คนรู้จักคือร้าน90เล่นรถเกี่ยวกับรถ90ซะส่วนใหญ่ที่คนรู้จักกันฉายาพี่ที่ NX ที่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกก็คือเล่นรถตัวอื่นมันมาหมดแล้วแล้วพอดีมาตรงรถ90ก็ตรง N แล้วพอดีมาถูกใจตรง NEDEC ว่าโอเคเป็นรถ90ที่ค่อนข้างรายละเอียดจะค่อนข้างดีแล้วก็เป็นรถที่มีจุดเด่นในตัวค่อนข้างเยอะสตอรี่เยอะขับแล้วก็ค่อนข้างสนุกแล้วก็แฮปปี้กับมันก็เลยศึกษามาเรื่อยแล้วก็อยู่กับมันยาวเลยทุกคนส่วนมากก็จะมาเวลาหา NEDEC ก็จะโทรถามพี่รามว่ามีไหมคันนี้เป็นไงกลุ่ม NX Cup Thailand อ่ะพี่เป็นคนเริ่มต้นกับรุ่นพี่คนหนึ่งจุดเริ่มต้นยังมีแค่4คันตั้งแต่นั้นมาก็เล่นด้วยกันมาตลอดรู้ว่าราคามันเป็นยังไงขั้นตอนการเติบโตของมันเป็นไงการซื้อการขายเป็นไงคนเริ่มมาเล่นกันยังไงคือช่วงนั้น NX จะไม่ค่อยมีคนสนใจแต่ทางพี่อ่ะก็คือเหมือนว่าเล่นรถรุ่นนึงอ่ะพี่ก็จะโฟกัสเขาแล้วก็จะศึกษาแล้วก็จะหาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะบ้าพักๆเลยแหละประมาณนั้นจุดเริ่มต้นของผมก็คือก่อนที่เข้ามาวงการรถอ่ะผมก็ได้เจอเพื่อนชาวฮ่องกงได้แนะนำเกี่ยวกับร้านแต่งรถบอดี้พาร์ทได้ชักชวนและพาไปที่ฮ่องกงได้นำเข้าบอดี้พาร์ทไฟเบอร์น่าเป็นเจ้าแรกเลยนะว่านำเข้าไฟเบอร์จากนอกเป็นของแต่งนอกยุค90เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการรถเต็มตัวช่วงนั้นนะพี่ขับเซเว่นอยู่แล้วเริ่มซื้อเซเว่นแล้วก็มาเปิดร้านช่วงนั้นบ้าแต่งรถตัวเองเพราะว่าเป็นรถสปอร์ตก็เลยได้แต่งเริ่มศึกษาเริ่มอะไรแล้วก็มันเป็นช่วงกระแสยุคนั้น90กำลังบูมยุคนั้นเนี่ยจำได้เลยมีหนังสือแต่งรถแค่ไม่กี่ยี่ห้อพี่เปิดมาได้ปีนึง XO อ่ะเริ่มแรกได้กำเนิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยอันนั้นเพราะยุคนั้นกระแสรถแต่งค่อนข้างฟื้นฟูในบ้านเราในความคลั่งไคล้ความชอบของพี่อ่ะการแต่งรถของพี่อ่ะจะแปลกอย่างนึงของพี่อ่ะจะเป็นการลงมือทำเองจะเป็นการศึกษาเองเพราะพี่เป็นคนชอบเรียนรู้ความสนุกของพี่อ่ะทำรถอ่ะทำเองอ่ะมันจะได้ฟิลเหมือนเราได้ศึกษาได้ลงมือและเห็นรายละเอียดเห็นขั้นตอนการทำอ่ะมันก็จะสนุกกับการทำมันได้รูปแบบตามที่เราต้องการช่วงเวลาประทับใจก็น่าจะเป็นช่วงยุคเริ่มมีการแข่งเคาน์เตอร์ไมที่พัทยาแล้วก็มีการรวมตัวของวัยรุ่นรวมรถแรงรถซิ่งสมัยนั้นค่อนข้างจะสนุกมันไม่เหมือนสมัยนี้บอกเลยมันค่อนข้างอบอุ่นกว่าแล้วก็ยุคนั้นจะค่อนข้างจะสนุกในรูปแบบการค้นหาการแข่งทำรถแต่ละคนจะออกรูปแบบว่าต้องใช้เซนต้องใช้กลิ่นนิดนึงไม่เหมือนยุคนี้ในการทำรถมันจะค่อนข้างจะใช้เงินโยนอย่างเดียวแล้วก็แรงสมัยก่อนจะแรงได้จริงๆมันใช้อะไรมากกว่าเงินและเทคโนโลยีสมัยนู้นก็มันไม่เหมือนสมัยนี้ FC3S เปิดประทุนคันนี้ก็ที่ได้มาเป็นเรื่องตลกนิดนึงว่ารถคันเนี้ยรุ่นน้องโทรมาเสนอขายว่าเอาไหมด้วยตัวเขาไม่ใช่ทางเขาเราก็เลยไปดูแล้วเราก็ซื้อมาแล้วแต่เรารู้แล้วรถคันนี้เป็นรถของใครก่อนรถประวัติของใครเราก็เลยจบมาในราคาที่ไม่แรงคนที่ปล่อยมาทุกวันนี้เขายังเสียดายอยู่คันนี้ผ่านมาเยอะประวัติหลายมืออยู่คนในวงการค่อนข้างเยอะ
รถคันนี้ได้มาทำการรื้อใหม่แล้วก็ทำใหม่แล้วก็ได้ซื้ออะไหล่แล้วบินไปญี่ปุ่นไปรื้อรถเองก็สนุกดีเรื่องราวก็รถแต่ละคันมันมีเรื่องราวเพราะการทำรถแต่ละคันพี่อ่ะค้นคว้าต้องหาของต้องอะไรอ่ะมันเลยสนุกมันเลยแบบเอ้ยรถคันนี้แหละการเราทำเองหารายละเอียดหาจุดเด่นของรถแต่ละคันว่าเฮ้ยต้องหาไงเหมือนแตกต่างกันรุ่นไหนรุ่นนี้รุ่นนี้มันเลยค่อนข้างจะสนุกนะโดยส่วนตัวพี่ชอบรถแตกรถที่มีน้อยก็จะเน้นเน้นเดิมมากกว่าห้องเครื่องก็หรือหมายคอนใหม่เพราะจะเน้นเดิมซะส่วนใหญ่เน้นสมรรถนะขับสนุกขับง่ายไม่มีปัญหาเสน่ห์ของรถ90เกินมาก่อนแล้วกันว่ารถ90น่ะยุคนั้นเป็นยุคอนาล็อกแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นยุคที่หัวฉีดเริ่มพัฒนามาในค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีแล้วยุคนั้นจะเป็นยุคการแข่งขันของแบรนด์แต่ละแบรนด์น่ะมาสู้กันมันจะไม่เน้นการตลาดอย่างเดียวรถในยุคนั้นจะมีคาแรคเตอร์ในตัวเองค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะมีเรื่องราวในการพัฒนาของรถจะค่อนข้างจะมีสตอรี่ต่อเนื่องมารถ70 80จะต่อเนื่องกัน80กับ90เนี่ยจะเป็นป๊อปอัพเป็นจุดเด่นของรถยุคนั้นคือมันจะมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันจะคงของมันอมตะอยู่งั้นเลยเดี๋ยวจะมีเสน่ห์ในตัวมันในความรู้สึกน่าจะเป็นยุครถที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์แล้วก็น่าสะสมที่สุดเพราะหลังจากนี้ไปรถจะไม่มีเสน่ห์แล้วก็รถเรื่องราวมันจะน้อยจะเป็นการตลาดส่วนใหญ่จะเป็นการของบริษัทแต่ละบริษัทจับมือกันเพื่อการค้าเพื่อยอดขายเพื่ออะไรพวกนี้มันทำให้คุณค่าของรถมันจะไม่ขังเอาพูดง่ายเสน่ห์มันจะไม่ดึงดูดเหมือนรถ90อดีตปัจจุบันนะวงการรถแต่งอะรถ JDM 90น่ะตั้งแต่ยุค90น่ะมันเป็นยุคที่ของแต่งอะเริ่มบูมในบ้านเราเริ่มบูมเริ่มมีช็อปเริ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นมายุคนั้นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นการหาของอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะยากแต่ละอย่างมันจะเลยทำให้แบบว่าการแต่งอ่ะจะไม่หวือหวาเหมือนยุคนี้จะง่ายจะลดค่อนข้างเยอะยุคนั้นจะเอาใจของได้แต่ชิ้นก็จะค่อนข้างต้องค้นคว้านิดนึงต้องหาการขนส่งการอะไรมันยังไม่สะดวกเท่าทุกวันนี้โอ้อยากได้อะไรหาในเน็ตอย่างเดียวเมื่อก่อนกว่าจะได้นี่ต้องโอ้โหต้องเดินเชียงกงบ้างต้องอิมพอร์ตเองบ้างผ่านลาช็อปบ้างเดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถซื้อได้หมดง่ายของมันเลยแบบมันได้มันง่ายการแต่งมันเลยแบบไม่ค่อยมันสู้ยุคเก่าได้ยุคเก่ามันกว่านะความสุขของพี่คือการได้ทำรถเองแต่งรถแล้วก็ในความคิดของพี่อ่ะในการแต่งรถคันนึงอ่ะสมมติได้รถคันนึงมาปุ๊บจะจินตนาการว่ารถคันเนี้ยเหมือนพระบ้านแต่ว่าจะแต่งยังไงจะแต่งแบบไหนรุ่นนี้ควรจะมีจุดเด่นยังไงเราต้องการไม่เหมือนใครก็คือจะต้องสีบ้างล้อบ้างภายในบ้างว่าจะออกรูปแบบไหนแต่โดยยุคนี้จะเน้นเดิมเน้นเนียนแล้วก็เน้นของแต่งตรงยุคในความรู้สึกพี่ๆเป็นอย่างนั้นก็ทุกครั้งที่รถเสร็จก็มีความสุขอนาคตโปรเจกต์รถญี่ปุ่นคงสุดแล้วนะญี่ปุ่นตอนนี้คือคงรถ JDM นี่คือคงสุดละเพราะว่าเล่นมาเกือบทุกตัวแล้วล่ะรถญี่ปุ่นเพราะว่ารถยุคใหม่พี่คงไม่ได้ขึ้นเพราะว่ามันไม่มันนะพี่ชอบ90นะด้วยตัวพี่เกิด90แล้วทำรถ90น่ะมันสนุกกว่าด้วยแบรนด์ด้วยของแต่งยุคนั้นน่ะมันความขังกว่าอย่างโลโก้ใหม่เนี่ยของแต่งยุคใหม่ผลิตที่จีนบ้างของผลิตมาในจำนวนนั่นบ้างมันเลยทำให้สายรถมันดูไม่แมทดูไม่อินกับตัวรถนะในความรู้สึกเป็นงั้นมากกว่าส่วนตัวพี่อ่ะจะซื้อรถที่ค่อนข้างแปลกมีน้อยจะเน้นอย่างนั้นส่วนหลักอันดับแรกเลย2ก็คือรูปลักษณ์รถว่าเฮ้ยรถคันนี้มันมีอนาคตไหมกระแสตอบรับน่าจะไปไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่จะเล่นจะเจาะจงเฉพาะรุ่นเป้าหมายสูงสุดก็ไม่มีอะไรนะก็คงจะสุดแล้วล่ะก็คงจะทำไปเรื่อยๆไม่ขยับมากกว่านี้แล้วเพราะว่าน่าจะเหนื่อยพอแล้วล่ะคงคิดว่าน่าจะต้องพักแล้วล่ะรถยุโรปคงไม่ได้ขึ้นถ้ามีโอกาสอาจจะขึ้นก็ได้สปอร์ตฝั่งยุโรปคนเข้าวงการรถถ้าเป็นรถ90นะพี่พูดถึง90อย่างเดียวนะเพราะตัวรถรุ่นใหม่อ่ะพี่ไม่ถนัดอาจเป็นมือใหม่ของรุ่นใหม่ก็ได้แต่รถ90ตอนเนี้ยด้วยกระแสมันอ่ะมันมาทั่วโลกไม่ใช่มาที่เมืองไทยอย่างเดียวการเล่นรถ90น่ะตัวรถบางรุ่นบ้านเราอ่ะมีเยอะต้นทุนก็จะถูกหน่อยแต่ของเกี่ยวกับ90บอกไว้เลยราคาขึ้นเกือบทุกตัวมันไม่ได้อ้างอิงจากคนไทยมันอ้างอิงจากเว็บนอกญี่ปุ่น
รั่งฝั่งเมืองนอกอ่ะคนต่างชาติอ่ะเขาสู้ราคากล้าพูดเลยคนไทยก็สู้เหมือนกันแต่คือยอมเลยว่าเมืองนอกอ่ะเขาเก็บมาสักพักแล้วแหละโดยรวมที่พี่รู้จักนะมีต่างชาติที่เขากว้านซื้อกันเนี่ยก็มีเขาก็ลงมาเล่นรถญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเหมือนแบบรถ90มันได้เวลาของมันในการที่คนต่างชาติอยู่คนทั่วโลกอ่ะเขาเริ่มมาเก็บเริ่มสะสมกันมันทำให้มูลค่าตัวรถขึ้นและของแต่งขึ้นทุกอย่างพูดเลยราคาตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าใครมีกำลังซื้อได้คนนั้นได้ของแค่นั้นเองรถ90ตอนนี้น่าสะสมผมกล้าพูดฤดูนี้แพงทุกตัวไม่เชื่อผมไม่เชื่อใคร